นาวมิบอกว่าเป็นอาหารแห่งความเชื่อของตัวเองครับแล้วก็ปีนั้นผลงานดีได้แชมป์ US Open ชนะในระดับแบบเซเรน่าวิลเลียมส์โอ้โหบิ๊กเนมเลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่อร่อยปั้นร่างนะครับเหมือนเช่นเคยครับทุกเช้าแบบนี้นะครับตื่นขึ้นมาอ่ะมาลองทำอาหารกันดูมารับประทานอาหารกันดูนะครับเพียงแต่ว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะหยิบยกเอาเมนูของคนดังในวงการกีฬานะครับเซเลบที่ดังทั้งหลายแหละนักกีฬาในระดับบิ๊กเนมนะฮะที่คุ้นชื่อคุ้นหูกันเนี่ยนะว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกินอะไรกันเป็นเมนูสุดโปรดแล้วก็จะหยิบยกตรงนั้นแหละครับเอามาทำกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคิวของเซเลบชื่อดังครับนั่นก็คือนาโอมิโอซากะครับนี่คือต้องเรียกว่าเคยรุ่งไปถึงมือหนึ่งของโลกนะครับเป็นนักเทนนิสเชื้อสายเฮติแล้วก็ญี่ปุ่นครับเป็นแต่ว่าไปเติบโตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอาหารของเธอเนี่ยแบบเรียบง่ายมากครับมันคืออาหารเช้าตามปกติทั่วไปมีขนมปังมีเนื้อสัตว์มีครีมชีสอะไรต่างๆประมาณนี้นาโอมิบอกว่าเป็นอาหารแห่งความเชื่อของตัวเองครับเกิดอะไรขึ้นกับอาหารชนิดนี้ทำไมถึงชอบกินและทำไมมันถึงไปยุ่งเกี่ยวเรื่องของความเชื่อเดี๋ยวค่อยๆลงรายละเอียดไปนะครับแต่เรื่องของเมนูตรงนี้เนี่ยปล่อยให้ผมทำคนเดียวเดี๋ยวเละแน่นอนนะครับขอเชิญผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับเพื่อจะเข้ามาช่วยเหลือในการทำอาหารเมนูนี้กันนะครับขอต้อนรับนะครับเชฟยุ้ยมาสเตอร์เชฟครับผมสวัสดีครับพี่ยักษ์สวัสดีค่ะทุกคนรบกวนอีกครั้งนึงนะยินดีมากๆเลยค่ะพี่ยักษ์วันนี้เนี่ยเป็นนาโอมิโอซากะค่ะนุ้ยนักเทนนิสโหโด่งดังมากครับแกรนด์สแลม4สมัยแกรนด์สแลมเนี่ยมันคล้ายๆว่าเป็นถ้วยรางวัลใหญ่ของวงการกีฬาถ้าเทนนิสเนี่ยก็จะมีพวกออสเตรเลียนโอเพ่นมี US Open มีวิมเบิลดันมีFrench Open อะไรประมาณนั้นก็คือแยกเป็นชายหญิงเลยใช่ไหมใช่ซึ่ง okay. เธอได้มา4สมัยละโอ้โหเก่งมากเก่งมากเป็นนักเทนนิสเชื้อสายญี่ปุ่นคนแรกที่ไปถึงมือหนึ่งของโลกนะเก่งมากมากเลยค่ะเพียงแต่ว่าอาหารของเธอเนี่ยพอพี่มาดูแล้วเนี่ย จะเรียกยังไงดีคือเขาเรียกกันว่า smoked salmon bagel ใช่แล้วต้องให้ยุ้ยอันนี้แล้วล่ะตัวนี้นะคะจากที่คุณนาโอมิโอซากะเนี่ยเขาชอบกินก็คือเป็นเบเกิลสโมกแซลมอนครีมชีสครีมชีสด้วยค่ะตัวเบเกิลเนี่ยพี่อยากรู้ไหมคะว่ามันมาจากอะไรตัวเบเกิลนะคะก็จะมีประวัติจากชาวยิวที่อยู่ในโปแลนด์ค่ะใช่ก็คือตัวนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นตัวออริจินัลจริงๆอ่ะมันจะเป็นตัวงาดำงาขาวถ้าเราพูดง่ายๆก็คือมันคือขนมปังชนิดนึงใช่ถูกต้องตัวเบเกิลเนี่ยมันพิเศษมากๆเลยค่ะพี่ยักษ์เพราะว่าตัวเบเกิลไม่ใช่แค่เอาไปอบอย่างเดียวค่ะเขาจะเอาไปต้มก่อนใช่พี่ยักษ์สังเกตไหมคะเบเกิลเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวหนึบหนึบนิดนึงด้วยความที่เขาเอาไปต้มก่อนประมาณ60วินาทีแล้วเขาค่อยเอาไปอบอีกทีนึงใช่มันจะมี texture ที่มันค่อนข้างพิเศษกว่าขนมปังชนิดอื่นค่ะพี่ยักษ์แต่ว่ามันก็อร่อยนะคะอีกแบบนึงมันก็จะมีความแบบว่าหนึบหนึบเหนียวเหนียวพอกินคู่กับอะไรหลายๆอย่างแล้วมันเข้ากันดีใช่โอเควันนี้คงไม่ได้ลุงลังมากใช่วันนี้จะเป็นวันที่เรียบง่ายอีซี่ผ่านไปได้ง่ายๆเลยแต่ก็มีคุณค่าทางโภชนาการถูกต้องโอเคเดี๋ยวพักก่อนครับคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูส่วนประกอบนะฮะของเมนูนี้ครับขอชื่ออีกทีนะคะ Smoked Salmon Bagel Cream Cheese ค่ะมันก็คือขนมปังเบเกิลที่สอดไส้ด้วยปลาแซลมอนรมควันใช่ใส่ครีมชีสนั่นแหละแล้วก็ผักแนมต่างๆใช่เลยว่ากันไปเดี๋ยวพักก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับกลับมาครับกับอร่อยปั้นร่างนะครับวันนี้เป็นอาหารของนาโอมิโอซากะครับใช่ค่ะพี่อ่ะสโมคแซลมอนเบเกิลครีมชีสนะครับขอให้เชฟยุ้ยของเราได้เรียนเลยฮะว่าส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับค่ะตัวส่วนประกอบของเจ้าตัวเบเกิลนี้นะคะ
ก็จะมีเป็นนี่เลยเบเกิลตัวหลักของเราเลยนะคะมีคนถามว่าเอ๊ะขนมปังเบเกิลคืออะไรคะเนี่ยใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวออริจินอลเลยพี่ยาก็คือเป็นงาโรยด้านบนใช่ใช่ไหมว่ามันจะมีทั้งเป็นงาขาวงาดำใช่ถูกต้องค่ะออริจินอลที่โปแลนด์เลยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ถูกต้องแล้วก็จะมีแบบโฮวีดด้วยโฮวีดนี่โฮวีดแล้วก็เป็นแบบธรรมดาค่ะแบบนี้คือถ้าเรานึกภาพตามก็คือมันต้องฝานใช่ค่ะแบ่งครึ่งออกมาใช่ไหมแล้วก็ใส่ไส้ไปใช่แล้วแสดงว่าเคยกินใช่ไหมคะถือว่าพอมีประสบการณ์อยู่บ้างสุดยอดไปเลยแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เลยค่ะสโมคแซลมอนนะคะเราสามารถซื้อได้จากตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยได้เลยเพราะว่าหาซื้อได้ง่ายมากเดี๋ยวนี้แซลมอนมีโภชนาการคุณค่ายังไงบ้างจริงๆตัวแซลมอนเนี่ยมีสรรพคุณเยอะมากๆเลย มีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะมีโอเมก้า3โอเมก้า3มาสำคัญมีตัว DHA ครับผมถ้าบอกว่าจะมีโอเมก้า3ใช่ค่ะ DHA ใช่ค่ะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายต่อร่างกายใช่แล้วก็มีไขมันที่ดีด้วยตัวไขมันปลาแซลมอนเนี่ยเป็น HDL ใช่เป็นไขมันดีนั่นเองไขมันแซลมอนเป็นไขมันดีอย่างที่เราคุ้นกันนะครับว่ากินไขมันปลาใช่ค่ะน้ำมันตับปลาอะไรประมาณนั้นนะถูกต้องก็เหมือนกับไขมันตัวอะโวคาโดเลยก็คือไขมันแบบว่าใกล้ๆกันชนิดเดียวกันปกติแล้วถ้าเรากินไขมันที่มันไม่ค่อยดีต่อร่างกายค่ะมันจะไปเกาะที่หลอดเลือดใช่ไหมคะพี่ยักษ์แล้วทีเนี้ยเรากิน HDL เข้าไปตัวไขมันดีค่ะมันจะไปสลายตัว LDL ในร่างกายของเรายอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นก็กินเข้าไปเลยค่ะไม่เป็นไรดีมากๆต่อร่างกายต่อไปจ้ะก็จะมีครีมชีสค่ะตัวนี้มันก็มาจากครีมนี่แหละค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษนิดนึงมันจะมีสารที่ชื่อว่าฟอสฟาไทด์ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถลดคอเลสเตอรอลได้ด้วยโอเคใช่ตอนแรกมองโอ้โหฟังชื่อครีมชีสน่าจะดูหนักๆนะใช่ค่อนข้างดีมีประโยชน์นะครับใช่ค่ะมีเลมอนค่ะครับมีตัวนี้นะคะผักชีลาวหรือว่าดิวที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะครับผมตัวนี้นะคะก็สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันโอเคครับนะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะมีพาสลีย์ค่ะครับมีหอมใหญ่ค่ะแล้วก็มะเขือเทศแค่นี้เลยแค่นี้เลยง่ายมากโอ้โหเอาละเรามาเริ่มกันเลยไหมคะลุยกันได้อย่างสบายๆนะครับสำหรับเทปนี้นะครับใช่ค่ะอยากได้เลยค่ะเริ่มเลยดีกว่าโอเคเราจะเริ่มจากหั่นทุกสิ่งทุกอย่างก่อนแล้วกันค่ะหั่นมะเขือเทศด้วยค่ะหั่นแบบว่าหั่นบางๆได้เลยครับใช่เลยค่ะไม่ต้องหนามากค่ะโอเคครับโอเคได้แล้วโอเคในระหว่างที่พี่ยักษ์นะคะหั่นมะเขือเทศอยู่เดี๋ยวยุ้ยก็จะมาหั่นหอมนะคะให้เป็นแว่นๆค่ะอย่าลืมปอกเปลือกนะคะทุกคน พี่ยักษ์รู้ไหมคะว่าสโมคแซลมอนเนี่ยมาจากไหนสแกนดิเนเวียอุ๊ยเก่งจังเลยค่ะ แล้วรู้ไหมคะว่าต้นกำเนิดของมันจริงๆแล้วมาจากอะไรคะอันนี้ไม่รู้แล้วต้องเล่าแล้วค่ะก็คือสโมคแซลมอนนะคะมีต้นกำเนิดมาจากชาวประมงชาวสแกนดิเนเวียนะคะซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาแค่วางปลาเอาไว้ใกล้ๆกองฟืนแล้วที่ใกล้กองฟืนโอเคใช่ใกล้ๆกองฟืนแล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าถนอมอาหารได้นี่นะเขาก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะเป็นการถนอมอาหารของชาวสแกนดิเนเวียด้วยใช่การค้นพบแบบว่าสโมคบังเอิญเนาะบังเอิญมันเท่ากับว่าเป็นหนึ่งในการถนอมอาหารของชาวประมงแถบสแกนดิเนเวียที่ทำมันมาอย่างช้านานอยู่แล้วถูกต้องซึ่งจริงๆแล้วหลักการของอาหารเนี่ยผมก็แตกต่างกันไปใช่ค่ะบ้านเราก็จะเป็นบ้านเราปลาร้าปลาร้าเลยถูกต้องใช่ไหมหรือไม่ก็พวกอาหารดองทั้งหลายแหล่แล้วครับใช่พวกหมักดองต่างๆนั่นคือหนึ่งในการถนอมอาหารเพื่อทำให้เราสามารถกินอาหารเนี่ยได้นานขึ้นใช่เลยค่ะโอ้แต่แซลมอนนี่มันจริงๆมาโด่งดังจริงก็ที่ว่ารู้สึกว่าเป็นพวกปลาดิบเนี่ยเนาะที่บ้านเราแบบฮิตมากใช่ใช่มีช่วงหนึ่งที่แบบฮิตมากๆเลยชอบกินปลาดิบกันเนาะมันมีแบบพวกมีบุฟเฟ่ด้วยแบบว่ายังไงล่ะกินดิบกับกินสุกสารอาหารแตกต่างไหมครับนี่ไม่แตกต่างค่ะแต่ถ้าสุกมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ
ลดทอนความที่มันมีโอเมก้า3หรือว่าน้ำมันในตัวปลามันก็จะไหลออกไปหมดเลยซึ่งตัวนั้นสำคัญใช่ซึ่งปกติแล้วตัวแซลมอนนะคะเราจะกินแบบแรมีเดียมแรหรือว่ามีเดียมก็ได้เหมือนกันหมดเลยเพราะว่าเราสามารถกินได้ทั้งดิบแล้วก็สุกได้ใช่มีประโยชน์จริงๆก็เป็นแบบดิบก็ได้หรือว่าจะกินแบบมีเดียมแรก็ได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นปลาที่กินง่ายอ่ะลิสต์อาหารของนามิโอซากะนะครับเช้ามาเนี่ยเขาจะมีเป็นสมูทตี้ด้วยเป็นสมูทตี้เป็นคล้ายๆอะไรผักรวมเหรอ ใช่มีผักเคลด้วยไหมคะอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็จะมีข้าวปั้นของญี่ปุ่นด้วยนะบางครั้งชิราชิซูชิใช่ไหมคะใช่คือเหมือนนาโอมิโอซากะเขาจะเป็นแบบลูกครึ่งญี่ปุ่นใช่ไหมเขาก็จะอินกับความที่เป็นญี่ปุ่นนิดนึงเนาะเขาก็จะเลยกินแบบว่าเป็นข้าวซึ่งหน้าปลาดิบอะไรอย่างนี้ด้วยครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเป็นเฮติคุณแม่เป็นญี่ปุ่นแล้วก็ไปโตที่สหรัฐอเมริกาโอเคหลังจากที่เราได้หั่นหอมใหญ่กับตัวมะเขือเทศไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมตัวครีมชีสกันค่ะพี่ยะก็คือจริงๆแล้วอ่ะตามปกติเขาจะใช้แค่ครีมชีสอย่างเดียวครับปาดไปที่ตัวเบโก้เลยใช่เพราะฉะนั้นแต่วันนี้ยุ้ยมาทั้งทีมันก็จะแบบว่าธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมพี่ยะจัดให้หน่อยเราจะใส่เป็นตัวดิวด้วยค่ะดิวมีผิวเลมอนโอเคแล้วก็ใส่พาสลีย์ลงไปผสมแล้วก็ผสมได้เลยเหรอผสมได้เลยแล้วก็ยี่ยี่เนี่ยยี่ยี่ใช่แล้วแล้วก็ใส่น้ำเลมอนนิดนึงให้เพิ่มความเปรี้ยวด้วยเอออ่ะมาดูเลยค่ะดูเลยเดี๋ยวยี่จะสับตัวพาสลีย์ก่อนครับผมปลานี่ส่วนใหญ่เขาจะมีแบบว่าบีบเลมอนใช่ตัดตลอดนะใช่ค่ะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันยังว่ามันเข้ากันมากกว่ารสชาติมันแบบอย่างอันดับแรกคือมันเหมือนอย่างน้อยเนี่ยมันดับกลิ่นคาวได้อีกระดับแน่ๆถูกต้องค่ะอย่างฟิชแอนด์ชิปอย่างเงี้ยอ๋อใช่เป็นปลาทอดกับมันฝรั่งทอดเงี้ยใช่ค่ะก็จะมีแบบมีมะนาวเลมอนเรียกว่าอะไรนะวินิกว่าเป็นน้ำส้มสายชูที่ปรุงรสแล้วอ่ะใช่ถูกต้องมันก็จะแบบช่วยชูรสขึ้นมานิดหนึ่งจริงๆแล้วตัวแซลมอนนะคะมันจะเข้ากับดิวมากเลยเวลาแบบเราไปกินร้านอาหารต่างๆที่เป็นร้านอาหารต่างชาติถ้าเราเจอแซลมอนนะคะตัวที่มาคู่กับแซลมอนเลยก็คือตัวดิวก็คือผักชีลาวผักชีลาวใช่มันจะเข้ากันมากเลยแบบเวลากินเข้าไปแล้วแบบเข้ากันมากด้วยกลิ่นตอนแรกเราก็นึกอยู่ว่าผักชีลาวมันดูฉุนๆเหมือนกันเนาะใช่แอบฉุนค่ะต้องอย่าใส่เยอะพี่ยาไม่งั้นมันจะแบบกลบกลิ่นแซลมอนหมดเลยได้เลยนี่วิสาพาสลีย์ค่ะ okay. เพื่อที่จะใส่ในครีมชีสนะอันนี้เป็นอิตาเลียนพาสลีย์ค่ะอิตาเลียนพาสลีย์มันจะมีพาสลีย์อีกตัวนึงที่เป็นใบหยิกๆที่เป็นแบบว่าใหญ่ๆนิดนึงใบนั้นน่ะจะไม่ค่อยมีกลิ่นแต่ถ้าเป็นอิตาเลียนพาสลีย์อะค่ะกลิ่นมันจะแรงกว่าแล้วก็แบบหอมกว่าตัวนั้นเยอะมากเลยชูรสกลิ่นขึ้นมาใช่ถูกต้องใช่ค่ะตัวนี้จะหอมมากแล้วก็เดี๋ยวเราสับลงไปดูแล้วก็ด้วยความที่เธอมี เป็นเชื้อสายแบบทวีปของเราเลยนะญี่ปุ่นใช่ก็ส่วนใหญ่ก็มีทั้งข้าวหน้าปลาอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะเป็นญี่ปุ่นโอ้แต่ช่วงนี้นี่รู้สึกว่าจะเหมือนมีปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจอ๋อเหรอคะเป็นแบบคล้ายจะเรียกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะประมาณนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้เธอแบบโอ้โหโดดเด่นมากแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ยังก็กลับมาละก็เริ่มก็เริ่มกลับมาแล้วครับก็เริ่มกลับมาแล้วเหมือนพักไปเกือบปีเหมือนกันเป็นเรื่องของนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นแล้วเพราะว่าดังเร็วอ่ะดังเร็วประสบความสำเร็จเร็วมากเข้าใจค่ะบางครั้งแบบมันอาจจะรับมือกับพวกแรงกดดันแรงคาดหวังอะไรต่างๆอาจจะมีฐานเรื่องนี้นิดหนึ่งOh, แต่วันนี้โอเคแล้วนาวิโอซากะนะครับโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวยูจะขูดผิวเลมอนลงไปในครีมชีสเลยไม่ต้องเยอะเกินไปนะคะถ้าเยอะเกินไปเนี่ยกลิ่นครีมชีสมันจะหายหมดได้อย่างที่บอกนะมันจะช่วยแบบชูกลิ่นขึ้นมาเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าเยอะไปเดี๋ยวมันจะขมนะใช่ค่ะระวังเบามือนิดนึงใช่ค่ะแต่ถ้าแบบลึกไปเนี่ยมันจะขมด้วยถ้าติดตัวสีขาวๆอะค่ะมันจะแอบขมเหมือนกันเป็นหนึ่งในเมนูที่ส่วนประกอบ
น้อยแล้วก็น่าจะทำได้อย่างรวดเร็วใช่แล้วก็หั่นแล้วก็บีบน้ำลงไปเลยโอเคหมายความว่าเป็นมื้อเช้านะใช่เหมาะมากใช่ค่ะคือจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมาจากตอนที่เธอกินเนี่ยสมอลแซลมอนเบเกิลครีมชีสเนี่ยนะแล้วก็ปีนั้นผลงานดีได้แชมป์ US Open ชนะในระดับแบบเซเวน่าวิลเลียมส์โอ้โหบิ๊กเนมเลยคือกินเฉพาะเมนูนี้เลยเหรอคะพี่อ่ะมันก็เลยเป็นความเชื่อว่ามันอาจจะเป็นไม่รู้ประเหตุบังเอิญเหมือนกัน ผมเชื่อว่าเธอชอบกินอยู่แล้วแหละแต่วันนั้นก็กินแล้วลงแข่งขันชนะหลังนั้นเธอก็เลยแบบอาหารเช้ากินอย่างนี้เลยนะฮะสมอลแซลมอนกับขนมปังนี่แหละเป็นเบอร์เกอร์เลยอาจจะเป็นประมาณด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจโอเคเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยได้เลยครับขออนุญาตเอาช้อนค่ะช้อนค่ะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันใช่เลยบ้านเราก็ยีฮะยีให้มันเข้ากันนะใช่ชุบชุบอยากทำไหมคะอะไรนะคะอยากทำไหมคะมาขอลองมามันก็คือเป็นครีมที่ใช่ต้องแรงต้องยังไงบ้างยังไงก็ได้ค่ะให้มันเข้ากันแค่นั้นเลยกำลังมันต้องมีตัดด้วยเกลือเลยไหมไม่ต้องนะจริงๆมันเค็มมากๆอยู่แล้วตัวครีมชีสโอเคใช่เราแค่ไม่ก็พี่ยักษ์ลองชิมดูก่อนก็ได้ว่าพอหรือยังจริงๆอ่ะถ้าใส่กระเทียมเข้าไปด้วยอ่ะก็จะแบบมีกลิ่นหอมอีกแบบนึงใช่อีกแบบนึงก็ใส่ได้เหมือนกันโอเคอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะเหลือแค่เอาตัวเบเกิลไปจี่หั่นแล้วก็จี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาหั่นตัวเบเกิลกันเลยได้เลยครับเบเกิลจากโปแลนด์นะฮะถ้าเป็นเพรสเซลของเยอรมันใช่ค่ะถูกต้องเพรสเซลนี่กินกับโอ้โหพวกไส้กรอกพวกอย่างเงี้ยอร่อยใช่เวลาไปเยอรมันเนาะต้องกินได้แล้วเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวเบเกิลนะคะมาจี่ในกระทะโอเคไฟประมาณแบบว่ากลางๆไม่อ่อนไปไม่แรงไปโอเคครับต้องมีน้ำมันเลยไหมฮะไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยเราจะไม่ใช้เนยไม่ใช้น้ำมันอะไรเลยเพราะว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะกระทะเริ่มร้อนแล้วค่ะแล้วก็เอามานาบเลยนี่ค่ะแล้วก็กดลงไปแค่นั้นเลยเห็นบอกว่ามีบางวิธีการนี่เขาต้องเอาไปต้มกันด้วยฮะใช่ค่ะถ้าเป็นตัวเบเกิลอะค่ะจะเป็นหลังจากที่เราหมักยีสต์กับขนมปังแป้งขนมปังเรียบร้อยแล้วอะค่ะเราจะเอาตัวเนี้ยไปต้มก่อนประมาณ60วินาทีก่อนที่มันจะขึ้นรูปมาเป็นขนมปังใช่ถูกต้องค่ะประมาณนั้นประมาณใช่มันจะก่อเจลออกมารอบๆขนมปังค่ะพอเราเอาไปอบอะค่ะมันจะเกิดเป็นแบบสีที่สวยงามมากเป็นสีน้ำตาลที่แบบสวยงามมากโอเคถูกต้องแค่นั้นเลยแล้วเนื้อมันจะมีความหนึบกว่าปกติอันนี้ก็เสร็จแล้วโอเคเหมือนตัวประเทศแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการกินแบบไม่เหมือนกันค่ะเนาะอย่างเช่นประเทศอิตาลีอะค่ะจะมีเป็นตัวบอมโบลินีจะคล้ายๆตัวนี้เลยแต่ว่าเขาอะจะเอาไปทอดคล้ายๆโดนัทอ๋อใช่ตัวนั้นอะมันเป็นสามารถทำเป็นของหวานก็ได้ทำเป็นของคาวก็ได้ค่ะโอเคความร้อนมันทำให้มันออกเลยมันทำให้ขนมปังนุ่มขึ้นไวเมื่อกี้มันแบบแข็งใช่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 ตอนนี้นะคะเราก็จี่ตัวเบเกิลเรียบร้อยแล้วครับผมเราก็จะมาประกอบกันเลยดีกว่าค่ะพี่ยักษ์โอเคถึงเวลาที่เราใกล้จะได้กินแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำเลยค่ะปาดตัวครีมชีสที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะครับผมปาดลงไปเลยก็คือเหมือนทาเนยทาแยมอ่ะใช่ประมาณปาดไปเยอะๆเลยก็ได้ค่ะถ้าใครชอบก็ปาดเข้าไปเยอะๆเลยแบบนี้เลยชุบโอเคสวยงามใช่แบบนี้น่ากินขึ้นมาอยู่ในมันชัดมากใช่โอเคเท่านี้เลยแค่นี้เลยใช่แล้วก็ okay. จริงๆอ่ะเราจะปาดสองด้านเลยครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะใช่กินเลยไหมคะ โอเคเรียบร้อยเราก็จะมาใส่ตัวสโมคแซลมอนแล้วนะครับแซลมอนควันนะครับนะฮะ
ค่ะก็จะปกติมันจะมาเป็นแพ็คแบบนี้เลยแล้วก็หยิบขึ้นมาได้เลยค่ะอ๋อไม่ต้องหั่นไม่ต้องอะไรเหรอใช่ค่ะจริงๆถ้าจะหั่นนิดนึงก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันใหญ่เหมือนกันเข้าใจคือมันก็ฉีกเอาก็ได้มาเป็นยกแล้วแต่ความชอบนะครับใช่ค่ะไปเลยตามถนัดถูกต้องชอบเยอะก็ใส่เยอะอันนี้ก็ด้วยเหมือนกันไม่ต้องแค่ตัวนี้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะประกบกันอยู่แล้วโอเคงั้นก็เอาให้มันหมดชิ้น1ชิ้นแล้วกันต่อ1เดี๋ยวเราจะมาโรยเกลือนิดนึงเพื่อเพิ่มความอูมามิอูมามิใช่อูมามิแปลว่าอร่อยอร่อยใช่กลมกล่อมกลมกล่อมใช่แล้วอะไรประมาณนั้นก็คือปกติแล้วอะค่ะคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเวลาแบบใส่เกลือเข้าไปอะจะเพิ่มรสชาติให้กับมะเขือเทศมากขึ้นเราก็คือใส่ลงไปเลยโรยไปนิดนึงพูดง่ายคือเป็นของที่มันถูกกันนะใช่ค่ะมะเขือเทศกับเกลือใช่แล้วนิดนึงไม่ต้องเยอะค่ะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไงต่อเราก็จะมาวางนี่เลยเรียงเลยค่ะไม่ต้องเยอะมากก็ได้ค่ะสักสามชิ้นก็ได้สองสามชิ้นก็ได้ค่ะสวยงามเรียบร้อยแล้วก็เราจะมาใส่หอมใหญ่หอมใหญ่คุณจริงๆเป็นเมนูที่ง่ายมากคุณครับใช่ค่ะก็เรียงลงไปเลยแบบนี้แบบตอนเช้าๆแบบเนี้ยคือพูดง่ายแค่นี้เลยส่วนประกอบเนี่ยมันมีอยู่ในคนส่วนใหญ่มีอยู่ติดตู้เย็นอยู่แล้วใช่ประมาณนั้นใช่เพิ่มความสวยงามเราจะใส่แซลมอนเพิ่มอีกชั้นไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าอยากกินใช่ตอนนี้เลยโอเคไม่ต้องชิ้นเล็กมากค่ะโอเคครับให้มันแบบได้เลยใช่ได้เลยใช่ไหมนั่นแหละถูกต้องเราก็จะมาหั่นตัวผักชีลาวใส่ลงไปด้วยอีกนิดนึงเพิ่มความหอมนะคะนี่เลยโอเคโอ้โหกินง่ายมากอ่ะใช่ถูกต้องแล้วเราก็จะบีบเลมอนนิดนึงก็ได้ค่ะโอเคครับเพิ่ม acidity ก็คือความเปรี้ยวนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วก็เรามาประกบกันแค่ประกบใช่เลยนี่เลยจบเลยสวยงามทำง่ายไหมคะพี่ยักษ์ง่ายมากเนาะง่ายมากแค่ขอที่บ้านของครบเนี่ยยังไงก็ไม่น่าเกินความสามารถทุกคนสามารถทำกินเองได้เลยนะฮะถูกต้องเป็นไงคะอุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะอย่างสวยงามนะฮะทำง่ายแถมอร่อยด้วยแน่นอนนะครับนี่คือ Small Salmon Bagel Cream Cheese ใช่เลยค่ะเมนูสุดโปรดของนาวินิโอซากะนะครับได้เวลาชิมแล้วโอเคมาเลยค่ะยังไงครับมันต้องหั่นเนาะต้องหั่นแล้วล่ะคิดว่าต้องหั่นสีค่ะโอเคได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับต้องกินแล้วล่ะมาเลยค่ะดิขออนุญาตหยิบให้พี่ยักษ์นะคะได้เลยค่ะโอ้โหนี่เลยมากครับค่ะขออนุญาตนะคุณผู้ชมครับให้ดูข้างในค่ะลุยนะคะอร่อยเนาะครีมชีสแบบอร่อยมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคืออาหารแบบยุโรปเลยครับฝรั่งเขากินกันแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งถ้าได้ความหอมของดิวของผักชีลาวเนาะมันหอมมากเลยเนาะแล้วก็มีความเปรี้ยวของเลมอนนิดนึงไว้ทำเป็นอาหารเช้าได้เลยพี่ยักษ์ง่ายมากๆง่ายมากครับถ้าใครแบบตื่นเช้าสมมติว่าถ้าแถวยุโรปอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบนี้ฮะตื่นเข้าไปซื้อกาแฟซื้อขนมปังสักชิ้นนึงนั่นคืออาหารเช้าของเขาจบละกินคู่กับกาแฟนี่คือแบบ perfect combination มากเลยก็คือเข้ากันมากก็อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นหนึ่งในอาหารความเชื่อของนางนี้โอซาก้าด้วยเธอบอกว่ากินเมนูนี้นะsmall salmon bagel cream cheese เนี่ยนะครับขนมปังสอดไส้ด้วยแซลมอนอมควันเนี่ยนะครับพร้อมครีมชีสมันจะทำให้เธอมีผลงานดีแต่ก็นั่นแหละครับอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเคล็ดลับของเธอเนี่ยยังเน้นในเรื่องของการคูลดาวน์นะก็คือการคลายกล้ามเนื้อแหละหรือว่าทั้งก่อนแข่งหลังแข่งก่อนซ้อมหลังซ้อมอะไรประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของการดูแลสภาพจิตใจของเธออย่างที่บอกว่าเธอ
เธอโด่งดังเร็วครับประสบความสำเร็จเร็วมากเจอแรงกดดันเยอะเข้าใจเลยก็เลยต้องเยียวยาตัวเองหน่อยเช่นดูหนังฟังเพลงปกติเนี่ยเข้าสปาบ้างเข้าสปาด้วยผ่อนคลายผ่อนมันก็แบบนี้แหละครับความที่เป็นคนเด่นคนดังเนาะมันก็อาจจะต้องลุ้นกันหน่อยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะฮะอันดับโลกของเธอตกมาอยู่ที่อันดับที่82แต่ก็ยังพอมีเวลาครับเหลือเฟือเลยเธอเพิ่งอายุ23 24เองยังอายุน้อยอยู่เลยยังสามารถลุ้นได้ยาวๆตอนนี้กลับมาละนะครับใครๆที่เป็นแฟนก็รอลุ้นรอเชียร์แล้วกันโอเคนะมีโอซาก้านะครับแต่ก่อนที่จะไปอ่ะนะฮะยุ้ยสุดท้ายนี้นะคะยุ้ยจะบอกตัวประโยชน์ของเจ้าตัวแซลมอนเบเกิลครีมชีสตัวนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะตัวเบเกิลเนี่ยทำเองก็ได้นะคะมันไม่ได้ยากเลยเราสามารถต้องโม่แป้งเองป่ะไม่ต้องก็ได้ค่ะเราไปซื้อแป้งฮูวีไปซื้อแป้งรายมาโอเคโอเคใช่แค่นั้นเลยเราก็มาทำเองที่เขาสำเร็จมาแล้วแล้วก็เอามาอบถูกต้องแค่นั้นเลยค่ะเราทำเองที่บ้านก็ได้อย่างเจ้าตัวเนี้ยมีสรรพคุณเยอะมากมีประโยชน์เยอะแยะมากมายจากตัวปลาแซลมอนด้วยไม่ว่าจะมีโอเมก้า3 DHA ไขมันต่างๆที่เป็นไขมันดีค่ะส่วนตัวเบเกิลนะคะถ้าเป็นโฮลวีทเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากๆเหมือนกันเลยค่ะพี่ยักษ์ใช่ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนะคะเป็นตัวผิวเลมอนหรือว่าเลมอนตัวดิวเองตัวผักชีลาวก็จะมีสรรพคุณเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยค่ะเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณยุ้ยมากๆนะครับขอบคุณมากค่ะพี่ยักษ์ยินดีมากเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามของเราด้วยนะครับอร่อยปั้นร่านนะครับทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับก็จะมีหลากหลายเมนูครับจากคนดังในวงการกีฬาเนี่ยเอามาทำกันดูแล้วก็ลองชิมกันดูนะครับฝากการของเราไว้ด้วยนะครับทางช่องทีสปอร์ต7ตัวจริงด้วยกีฬากดเลข7ดูทีสปอร์ต7นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ๋อรู้แล้วมันต้องหั่นตั้งแต่แบบเป็นลูกแต่แรกคือจะเอาประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคจะบางกว่านี้นิดนึงได้ครับงั้นเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ดีกว่าอยากขอขอแรกปกติเนี่ยเออเฮ้ยโทษทีโอเคเดี๋ยวฟ้าจะปวดไม่ใช่ฟ้าแล้วอยู่เปลี่ยนคนแล้วโอเคค่ะ